คุณวิโรจน์ครับในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยในสภานี่เดี๋ยวจะมีการวางไอ้เรื่องอย่างเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ผิดคือสัปดาห์ที่แล้วยังไม่ได้คุยประชุมเลยเดี๋ยวต้องมาโหวตเดี๋ยวต้องมาโหวตผมจำได้ว่าถ้าจำไม่ผิดนะขออภัยนะเพราะว่าคุณวิโรจน์อยู่ในสภาด้วยตอนนั้นแบบเขาหยิบเคส The Icon Group ขึ้นมาคุยก่อนใช่ไหมการช่วยเหลือประชาชนจากการโดนฉ้อโกงหรือความเสียหายทำให้ประเด็นเรื่องนี้โทษกรรมนี้ยังไม่ได้หยิบยกมาคุยเมื่อสัปดาห์แล้วที่บอกปิดประชุมเลยหรืออะไรต่างๆก็เดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวในวันพฤหัสเนี้ยน่าจะได้คิวละที่จะต้องมาตัดสินใจกันละว่าสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็จับตาดูว่าเกาเหลาระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรสมมุตินะฮะเราสมมุตินะผมมองนะผมยืนยันว่าตอนนี้ด้วยท่าทีของภูมิใจไทยเนี่ยชัดเจนมากครับนะว่าอะไรล่ะว่ายังไงถ้ามี112เนี่ยฉันไม่สนใจรายละเอียดเลยเห็นตัวเลข112ไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรฉันปิดประตูเลยครับนะปิดหูปิดตาปิดปากเลยไม่เอาเลยนะฮะส่วนเพื่อไทยเนี่ยก็ประธานคณะกรรมการวิสามันก็เป็นของเพื่อไทยถูกไหมก็เสนอแนวทางว่า112ให้พิจารณาเป็นกรณีไปต้องลงรายละเอียดใช่ไหมครับครับต้องดูเงื่อนไขถูกไหมฮะสมมติจะโหวตยังไงอ่ะใช่ไหมซึ่งพรรคประชาชนก็โหวตรับรายงานอยู่แล้วถูกไหมเพราะมันเป็นแค่รายงานอ่ะเราก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยได้เอารายงานไปพิจารณาถูกไหมแล้วก็กำหนดหาทางออกที่มันเป็นไปได้อีกทีหนึ่งครับแต่พรรคเพื่อไทยจะโหวตยังไงล่ะสมมติถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยโหวตตามภูมิใจไทยไม่รับรองรายงานมันตลกไหมคุณยังคงมันคือมันไม่เขินเหรอคือเพื่อนคุณอะใช่ไหมเข้าใจว่าอาจารย์ชูศักดิ์ใช่ไหมครับครับเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญถูกไหมแต่ปรากฏว่าคุณไม่โหวตให้รายงานที่เพื่อนของคุณเนี่ยนะครับซึ่งเป็นระดับผู้บริหารในพรรคเนี่ยเป็นประธานด้วยคุณไม่โหวตให้อ่ะมันจะดำรงศักดิ์ศรีได้ยังไงอ่ะคุณเท่ากับคุณถูกพรรคภูมิใจไทยกดแล้วถูกไหมกรณีแต่กรณีคุณบอกยังไงคุณก็จะโหวตให้อาจารย์ชูศักดิ์ครับคุณจะโหวตให้ประธานคณะกรรมการวิสามัญที่เป็นพรรคของพวกคุณใช่ไหมแต่ปรากฏว่าคุณไม่สามารถโน้มน้าวให้พรรคภูมิใจไทยโหวตสนับสนุนรายงานของคุณได้อ่ะคราวนี้สภาพเป็นไงอ่ะต่างคนต่างโหวตเหรอเพราะภูมิใจไทยนี่เขาชัดเจนแล้วนะว่ายังไงเขาไม่เอาแน่ครับอย่างเคสเพื่อไทยเข้าใจว่ามันพฤหัสนี้ใช่ไหมฮะเขาจะถามส.ส.นะครับว่าจะเอายังไงซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะแล้วแต่สสคือแล้วแต่บอกเขาเรียกฟรีโหวตใช่ไหมฮะสมมติถ้าเกิดฟรีโหวตสมมติฟรีโหวตไม่ต้องเป็นสมมตินะสมมตินะว่าไม่ต้องเป็นโอ้โหมติพักหรือว่าฟรีโหวตเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสมมติฟรีโหวตนี่เสียหายใหญ่เลยคือเรื่องนี้นะโทษกรรมเนี่ยเป็นวาระนะครับนึกภาพไหมครับที่เกี่ยวพันกับความหวังของประชาชนโดยเฉพาะคนเสื้อแดงด้วยนะคนเสื้อทุกสีเสื้อพูดได้ง่ายคือคสีเหลืองสีแดงหลากสีถูกไหมแล้วรวมถึงปัจจุบันก็คือเรื่องที่เกี่ยวพันกับ112ถูกไหมเฮ้ยพรรคเพื่อไทยเขาลืมไปแล้วครับว่าประชาชนที่เขาอยู่เบื้องหลังอย่าเรียกอะไรที่คอยหนุนหลังเขาอะคอยซัพพอร์ตเขามาตลอดเวลาคือคนเสื้อแดงไม่ใช่เหรอแล้วเอกภาพคุณจะไม่มีเลยเหรอไม่มีเอกภาพเลยเหรอคือฟรีโหวตเลยถ้าเพื่อไทยฟรีโหวตโอ้โหก็เสียรังวัดถูกไหมเราคิดตามนะคุณไม่มีเอกภาพภายในพรรคเลยเหรอนี่ผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยคือระดับผู้บริหารพรรคเป็นประธานของคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้นะคืออาจารย์ชูศักดิ์นะปรากฏคุณปล่อยให้ฟรีโหวตเหรอแล้วคนเสื้อแดงอ่ะประชาชนที่เคยสนับสนุนคุณมาตลอดอ๋อคุณฟรีโหวตเหรอต่างคนต่างโหวตอย่างนั้นเหรอผมว่ายิ่งเสียถึงแม้จะเป็นแค่เรื่อง112ก็ตามแต่ว่าคุณวิโรจน์ก็มองว่าไม่ควรจะออกมาลักษณะนี้ใช่ไหมคือแสดงว่าใจมันไม่ได้เลยอ่ะสมมติอ่ะถ้าสมมติอยู่ดีคุณจะไม่เอานะคุณเอาพูดเนี่ยคุณพูดภาษาบ้านๆคุณหงอภูมิใจไทยอ่ะคุณถูกภูมิใจไทยกดอ่ะภูมิใจไทยเขาไม่เอาใจกล้าๆแน่ๆก็อย่าโกหกหลอกลวงก็โหวตให้ก็โหวตตามภูมิใจไทยว่าไม่เอาก็ได้ก็หักหน้าอาจารย์ชูศักดิ์ไปก็จบถูกไหมมันก็ยังมีความชัดเจนไงว่าวันนี้คุณถูกภูมิใจไทยขี่แล้วถูกไหมหรือถ้าเกิดกรณีคุณบอกว่าเฮ้ยภูมิใจไทยก็เรื่องของภูมิใจไทยฉันก็ต้องชัดเจนของฉันก็โหวตรับไปถูกไหมซึ่งก็เป็นเรื่องของภูมิใจไทยไปถูกไหมคุณก็โหวตรับไปพรรคประชาชนก็โหวตรับอยู่แล้วถูกไหมก็ผนึกกำลังก็แค่ส่งรายงานให้กับรัฐบาลพิจารณาก็คือตัวเองนั่นแหละในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคือในส่วนของพรรคประชาชนยังไงก็ต้องโหวตรับรองแล้ว 100% คือวันนี้เพื่อไทยหลอนขนาดว่า
ไม่อยากได้รับรายงานของตัวเองแล้วเหรอเพราะพรรคเพื่อไทยก็เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลถูกไหมครับประธานคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ก็เป็นของพรรคเพื่อไทยถูกไหมครับถึงขนาดหลอนไม่กล้ารับรายงานของพวกเดียวกันเลยเหรอแล้วมันตลกไหมคุณกายถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงวันพฤหัสบดีนี้จะเห็นว่าผมว่าจับตาดูเลยผมว่าจับตาดูเลยระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยสมมตินะเพื่อไทยงัดเลยคืองัดกับพรรคร่วมเลยนะสมมติว่าเอ้าก็ว่ากันไปตามนั้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อไทยโดยทางประธานคณะกรรมการวิสามัญคณะกรรมการวิสามัญก็คือทางอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยนะฮะมาจากคนเพื่อไทยหมดบวกกับพรรคประชาชนอีกเสียงเกินไหมเสียงเกินก็รับสองพรรคนี้ก็เสียงเกินแล้วใช่ไหมเสียงเกินก็200กว่าแล้วเนาะถูกไหมซึ่งก็แค่ส่งรายงานให้รัฐบาลแค่นั้นเลยแล้วกลัวอะไรครับรับรองเฉยคือมันคือหลอนขนาดว่าไม่กล้ารับรายงานของตัวเองเหรอมันตลกไงหรือพอมันเป็นเรื่องม้อ12เนี่ยมันเกิดความกลัวที่ว่าแค่การพูดคุยในพื้นที่รัฐสภาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วสำหรับคืออย่างภูมิใจไทยในแน่นอนเราเห็นว่าเปิดโอกาสให้พูดคุยเรื่องม้อ12ไม่ว่าจะเรื่องแก้ไข112หรืออะไรเนี่ยนะตั้งแต่ตอนก่อนที่จะมีคำวินิจฉัย3รุ่นออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะให้มีการถกเถียงเรื่องนี้เลยก็พูดง่ายๆคืออย่าไปแตะเลยเรื่องนี้ก็ให้อยู่อย่างนั้นเถอะคืออย่างนี้นะคุณกายมีเรื่องหลายเรื่องการแก้ไขเนี่ยหรือการทบทวนเนี่ยในกฎหมายมาตรา112เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะมันบางคนบอกโหต้องย้อนอดีตไปไกลไม่ไกลเลยรายงานคอปอที่มีอาจารย์คณิตนนครเนี่ยนะครับที่เป็นประธานก็พูดถึงระบุถึงนะถึงแนวทางในการแก้ปัญหาคลี่คลายความขัดแย้งก็พูดถึงการแก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่พรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลเดิมหรือพรรคอนาคตใหม่เดิมเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องของแนวคิดในการทบทวนแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยเราสังเกตไหมเราไม่เคยพูดว่าเราเป็นคณะแรกคนแรกหรือกลุ่มแรกเลยเราละอายใจที่จะพูดว่าเราเป็นคนแรกกลุ่มแรกด้วยซ้ำไปเพราะว่าจริงๆของคอปอของชุดอาจารย์คณิตเนี่ยท่านก็พูดไว้อยู่แล้วคือเราไม่ได้เคลมว่าเราเป็นคนไทยคนแรกหรืออะไรอย่างนี้ใช่ที่คุยเรื่องจริงๆหรือกรณีคุณอนันต์ปัญญาชุนก็เคยพูดถึงอยู่แล้วถูกไหมว่ามันมีปัญหาอย่างไรหรือกรณีอะไรอะคุณบรรยงพงพันธุ์นี่ก็เคยพูดถึงถูกไหมครับคือดังนั้นเนี่ยเราระมัดระวังมากๆในการที่จะเคลมถูกไหมคือมันมีผู้รู้นะครับในสังคมมีผู้รู้นะครับและมีการศึกษากันมาแล้วด้วยซ้ำไปเพียงแต่เราลงรายละเอียดกันเถอะทำอย่างประณีตทำด้วยความสุจริตใจเถอะมันไม่ได้เหรอฮะทำไมมันกลายเป็นมาตราที่ต้องห้ามขนาดนั้นแล้วคุณกายเชื่อผมเถอะอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของต้องห้ามพูดก็ไม่ได้มองก็ไม่ได้พูดปุ๊บหนึ่งหนึ่งจะพูดสอเสือจะเกิดอะไรขึ้นคุณกายอคติในเชิงลบและการจินตนาการในเชิงลบของคนในสังคมมันจะเกิดขึ้นโดยทันทีครับถูกไหมฮะซึ่งเนี้ยคือสิ่งที่ผมแบบไม่อยากให้มันเกิดขึ้นถูกไหมแล้วลองคิดดูเดี๋ยวนี้แล้วโทษกรรมหมดยกเว้น112แสดงว่าอะไรอ่ะเป้าหมายนี้โทษกรรมคืออะไรคลี่คลายอคติปรองดองกันอีกครั้งครับมองกันในเชิงบวกแล้วเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยกันไทยเป็นไทยประชาชนคือพลเมืองผลักประเทศให้ไปข้างหน้าร่วมกันปรากฏว่าตอนนี้นิรโทษกรรมคือนิรโทษกรรมหมดคลายอคติทั้งหมดยกเว้นอคติในเรื่อง112ต้องทิ้งเอาไว้ให้กลายเป็นความขัดแย้งท่ามกลางสังคมไทยมันไปได้ยังไงแล้ว112ไม่ใช่ความขัดแย้งธรรมดาเป็นความขัดแย้งที่โยงใยเกี่ยวพันถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วควรให้เรื่องนี้ยังอยู่ใจกลางใจกลางความขัดแย้งในสังคมไทยเหรอมันไม่ควรอยู่แล้วถูกไหมครับเวลาที่เขาบอกว่ามันมีหลายเงื่อนไขก็คือว่ามันมีการนิรโทษกรรม112ด้วยนะครับแล้วก็นิรโทษกรรมที่ไม่รวม112มันมีอันที่3ก็คือว่านิรโทษกรรมรวม112แบบมีเงื่อนไขผมถามคุณวิโรจน์นะครับเป็นส.ส.เนี่ยผมอยากรู้ว่าแบบมีเงื่อนไขเนี่ยมันคืออะไรนะคืออย่างนี้ฮะเวลาเราพูดเขาว่ามีเงื่อนไขมันดูเชิงลบเนาะแต่ว่าผมเคยดูในเรื่องคือเขาพิจารณาพฤติการครับนะของผู้ต้องหาคดีทางการเมืองเนี่ยเป็นกรณีไปคนที่เป็นผู้ต้องหาคดีมาตรา112หลายกรณีนะครับถูกกล่าวหาถูกใส่ร้ายนะครับถ้าเราเอาบริบทของพฤติกรรมเนี่ยไม่ได้เข้าองค์ประกอบในมาตรา112เลยคือมาดูแต่ละเคสไปอย่างนี้แหละครับแต่ละเคสเราไม่เหมารวม
ห็นไหมจำได้ไหมก็มีหลายคนหลายบอกว่ามาตรา112เหมารวมไม่ได้เหมาเข่งไม่ได้ก็ไม่เหมาเข่งนะครับก็มาพิจารณาเอาคณะกรรมการนะครับที่เป็นผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาเป็นรายกรณีไปถูกไหมครับคุณกายหลายกรณีลองดูในข้อมูลของไอลอว์สิครับหรือหลายเว็บไซต์สิครับบางกรณีถูกกล่าวหาแต่งชุดไทยบ้างอะอย่างเนี้ยมันเข้ามาตรา112ได้อย่างไรถูกปะถูกไหมมันถ้าเกิดเข้านะผมมั่นใจนะอาจารย์ทางกฎหมายต่างๆนะที่หลายคนวันนี้เป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในองค์กรอิสระและเคยเขียนตำราเกี่ยวกับกฎหมายอาญานะช่องเผาตำราตัวเองทิ้งด้วยซ้ำไปนะใช่ไหมอ๋อนี่คือแบบมีเงื่อนไขยกตัวอย่างศาลฎีกาเก่าๆจะต้องเผาทิ้งด้วยซ้ำไปนะถูกไหมผมว่ามันก็ต้องดูเป็นกรณีกรณีไปอ่ะซึ่งผมว่ามันยุติธรรมอ่ะกับทุกฝ่ายถูกไหมแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้ผมว่ายังประโยชน์กับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยในระบอบประชาธิปไตยด้วยอ่ะถูกไหมคือจะได้ไม่ต้องเอากรณีของสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นความขัดแย้งทางการเมืองอีกเลยอ่ะครับถูกไหมคือเราพูดเรื่องนี้กันมาหลายรอบมากนะใช่ไหมตั้งแต่เสนอแก้ไขกฎหมายกรรมาธิการวิสามันที่เขาตั้งขึ้นมานี่เขาประชุมกันมานานแล้วนะใช่ไหมตั้งแต่ประมาณช่วงเข้าใจว่าเขาตั้งตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วไหมแล้วก็เริ่มประชุมตั้งแต่ต้นปีถ้าผมจำวันผิดเนี่ยขออภัยนะคุณผู้ชมด้วยคุณกายนี่คือแค่เสนอรายงานนะรับรองรายงานนะยังไม่ได้พิจารณากฎหมายพรบนิรโทษกรรมเลยนะครับยังดราม่ากันขนาดนี้ระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยแล้วถ้าเกิดกฎหมายฉบับนี้เข้ามาแล้วมันไม่ดราม่ากันขนาดหนักเลยเหรอประเด็นก็คือว่าพอตั้งคณะกรรมการมาพิจารณาแล้วเนี่ยสุดท้ายสุดไม่รับรองเนี่ยเวลาที่ผ่านมาศูนย์เปล่าเลยนะถูกต้องมันจะมีคำถามก็คือว่าพรรคเพื่อไทยจะตอบตัวเองยังไงเพราะตัวเองก็เป็นประธานครับไม่รับรายงานของตัวเองอ่ะครับแล้วทำเวลาในการศึกษาศูนย์เปล่าอ่ะแล้วอาจารย์ชูศักดิ์ท่านจะเอาหน้าไว้ไหนคณะกรรมการในสัดส่วนพรรคเพื่อไทยจะเอาหน้าไปไว้ไหนพวกเดียวกันไม่รับรองหรือบอกฟรีโหวตใครโหวตก็ได้ใครไม่โหวตก็ได้เฮ้ยพรรคการเมืองมันดูอ่อนด้อยขนาดนั้นเลยนะในการมีจุดยืนของเจตจำนงทางการเมืองอ่ะครับหรือสุดท้ายยอมภูมิใจไทยอย่างนั้นโหวตไม่รับรองตามภูมิใจไทยคุณถูกพรรคร่วมรัฐบาลขี่ได้ถึงขนาดนี้เชียวเหรอคิดว่ากระแสสังคมอะไรต่างๆมันจะมีการเบี่ยงประเด็นไปไหมครับยกตัวอย่างเนี่ยกลายเป็นว่าสุดท้ายเรื่องนิรโทษกรรมมันเนี่ยมันถูกดึงไปดึงมาเพราะว่ามีความพยายามที่อยากจะนิรโทษกรรมให้ทั้งหมดรวมทั้ง112ด้วยเนี่ยสุดท้ายมันถูกดึงไปดึงมาคนที่โดนคดีอื่นเนี่ยกลับกลายเป็นว่าอาจจะไปจับจ้องคดี112ให้เป็นแพะก็ได้นะวันเนี้ยพอพวกนักโทษคดี112เนี่ยมันก็เลยทำให้การนิรโทษกรรมมันล่าช้าคือณวันนี้คิดว่ามันจะถูกเบี่ยงไปเป็นลักษณะนั้นได้ไหมก็มีคนพูดอย่างนั้นถ้ามันยื้อยุดแต่วันนี้เราต้องยอมรับก่อนว่าคดี112เนี่ยมาตรา112เป็นคดีการเมืองนะครับเหตุผลนิยามของคดีการเมืองคืออะไรฮะคือกฎหมายอาญาเนี่ยถ้าเป็นอาญาจริงๆนะผมขโมยเงินคุณกายครับต่อให้รัฐบาลจะเป็นใครก็ตามผมต้องถูกดำเนินคดีในมาตรฐานเดียวกันถูกไหมไม่ว่าใครจะเป็นคดีอาญาต่อให้ใครเป็นนายกต่อให้ใครเป็นรัฐบาลต่อให้ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อให้ใครเป็นผบ.ตร.ผมก็ต้องโดนดำเนินคดีในมาตรฐานเดียวกันถูกไหมอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่คดีอาญาถูกปะอันนี้คดีอาญาไม่ใช่คดีการเมืองอันนี้คดีอาญาแต่ถ้าคดีการเมืองคืออะไรพอรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนรูปแบบของการบังคับใช้กฎหมายต่างกันซึ่งกฎหมายประมวลกายไอประมวลกฎหมายประมวลก่อนนะอาญามาตรา112เนี่ยตามช่วงเวลาเนี่ยมีมาตรฐานในการดำเนินคดีที่แตกต่างกันไปตามนโยบายของรัฐนะครับสมัยก่อนถูกไหมครับในหลวงยุคในหลวงพระองค์เดิมนะก็มีมาตรฐานในการดำเนินคดีอีกแบบนึงใช่ไหมครับต่อมาจำได้ไหมครับมีช่วงที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าจะไม่ดำเนินคดีอาญามาตรา112ครับแต่ดำเนินเป็นพรบ.คอมแทนต่อมาพลเอกประยุทธ์บอกไม่เอาละจะดำเนินคดีตามทุกกฎหมายเลยครับแล้วก็ดำเนินคดีหนักมากเห็นไหมครับซึ่งถ้าเกิดเป็นการทำผิดทางอาญาตามปกติเนี่ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนตามนโยบายของรัฐนะครับดังนั้นจึงสรุปได้เลยครับตามนิยามนี้ว่าการกระทำผิดเนี่ยตามมาตรา112เนี่ยเป็นคดีการเมืองแล้วอยู่ดีเราจะต้องไปยกเว้นเหรอครับถูกไหม
เราก็ต้องมีจุดยืนอย่างเงี้ยผมรู้ว่ามีร้านรถทัวร์มาต่อว่าผมแน่ๆแต่ผมว่าเจตจำนงทางการเมืองของนักการเมืองมันสำคัญไงผมก็ต้องพร้อมรับทั้งคำวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบแต่ถ้าเกิดปรากฏว่าผมกลัวมากจนไม่มีเจตจำนงและไม่มีจุดยืนทางการเมืองถูกอันนั้นขู่ถูกองค์กรอิสระดูองค์กรอิสระดูนักร้องแล้วกลัวผมว่ามันไม่มีกระดูกสันหลังขนาดนั้นมันอย่ามาเป็นนักการเมืองเลยถูกไหมครับถ้ากลัวก็อยู่บ้านถูกไหมไปทำอาชีพอื่นครับเท่านั้นแหละนะครับ